เหมือนกับเป็นวิธีเป็นกุศโลบายในการทำให้เรามีสติครับอยู่กับปัจจุบันว่าณตอนนี้เรารู้สึกเหตุการณ์นี้เป็นแบบนี้ Thank God it's Sunday Life มันฟังแล้วคุ้มถ้าบอกผมว่าให้ผมไปพรีเซนต์ต่อหน้าคนเท่านี้อะไรเงี้ยผมว่าอาจจะรู้สึกว่าแบบเออโอเคแต่สำหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละนี่มันบั่นทอนละอันเนี้ยคือเราจะมีสัญญาณอะไรที่บอกเราได้มั่งไหมครับอาจารย์แล้วอาจจะต้องมาตรวจสอบตัวเราเองแล้วครับเมื่อกี้อันนึงที่คุณณบอกก็คือว่าก้อนความทุกข์หรือความเครียดความกดดันเราอ่ะมันไม่เท่ากันหรืออาจจะเท่าก็ได้นะครับสมมุติมันให้ก้อนมาเม็ดนึงอ่ะนะครับทั้งผมคุณณคุณเคนอาจจะเหมือนกันในบางมุมหรืออาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เราก็ต้องมาตั้งหลักกับตัวเราเองแล้วฮะว่าที่เราเจอตอนเนี้ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นแบบไหนมันก็จะมีน้อยที่สุดสมมุติถ้าเป็นอารมณ์เชิงลบก่อนนะครับเรารู้สึกว่าเราจะต้องไปพรีเซนต์ลูกค้ารายใหญ่แล้วหัวหน้ากำชับมาว่างานนี้ดิวมาเป็นลูกค้าไม่ได้คือไม่ได้อ่ะนะฮะคือต้องได้สรุปโจทย์เราคืออันนี้เราก็เครียดละสมมติอารมณ์ของเราก็คือเป็นอะไรบ้างบางทีอารมณ์เชิงลบมันมาปนๆกันเป็นเครียดเป็นกลัววิตกกังวลปนๆกันแล้วก็มาแยกเป็นทีละอารมณ์เลยครับทีละอารมณ์ความรู้สึกเครียดมันเป็นแบบไหนระดับมันนะฮะถ้าความเครียดสมมติเราบอกว่าเราเครียดเรื่องนี้เรื่องต้องไปพรีเซนต์งานอยู่ปานกลางหรือเรากลัวถ้าบอกเป็นกลัวเรากลัวระดับไหนมันจะทําให้เราเห็นขึ้นครับว่าเหมือนกับเป็นวิธีเป็นกุศโลบายในการทําให้เรามีสติครับอยู่กับปัจจุบันว่าณตอนเนี้ยเรารู้สึกเหตุการณ์เนี้ยเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็พอในทางบําบัดนะครับเราก็อาจจะเริ่มดูแล้วครับว่าในอดีตของเราเนี่ยอย่างของคุณณเนี่ยในอดีตเคยมีความเครียดแบบนี้มาก่อนมั้ยแล้วผ่านมันมาได้ยังไงเช่นเคยพูดกับคนอาจจะ200คนสมมุติรอบเนี้ยมันคือ 1,000 คนมันเลยเครียดระดับ8ใช่มั้ยครับคือต่อหน้าคนเนี่ยสัก200คนแล้วตอนนั้นมันผ่านมาได้ยังไงมันเป็นเหตุการณ์ประสบการณ์เลวร้ายหรือประสบการณ์ดีที่เราชนะมันหรือเราแพ้มันมันก็จะเห็นละว่าถ้าเราแพ้เราก็จะรู้แล้วว่าเราเคยมีจุดอ่อนตรงเนี้ยแล้วก็กันแล้วว่าเราปรับแก้กันยังไงแต่ถ้าเกิดเราแต่ในเคสวิตกกังวลหลายคนบางทีเขาเคยชนะมาหลายๆรอบนะฮะแต่แค่เนี้ยแต่แค่รอบเนี้ยมันไม่เคยทำหรืออย่างเมื่อเร็วๆนี้จะมีเคสแบบว่าที่เจอกันเยอะนะครับคือต้องเวิร์กช็อปออนไลน์และเคสเนี้ยเป็นประมาณกลุ่ม50อัพที่ไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีแต่เข้ามามันเราอันนี้เราไม่ได้มองมุมบวกนะครับแต่เราจะต้องมองว่าเวลาเขาจับไมค์เจอคนที่เป็นแบบว่าคนเป็นร้อยเป็นพันคนเขาชินละแต่วันนี้เขากลัวเทคโนโลยีอะฮะแล้วมันเป็นการพูดที่มันเป็นการพูดคล้ายกันแต่แค่วันนี้เขามีความไม่เก่งในเรื่องเทคโนโลยีก็ต้องมาดูละว่าจะมีวิธีไหนที่จะเป็นโซลูชันของเขาละที่จะทำให้ลดความกลัวตรงนี้ลงเช่นอาจจะจ้างมืออาชีพเลยมาอยู่ข้างๆเช่นทำอะไรไม่ถูกก็เข้าชาร์จอะอะไรอย่างเงี้ยมันมีทริคนึงเท่าที่มันมีทริคนึงเมื่อก่อนเคยมีคนสอนผมว่าเขาบอกว่าถ้าจะขึ้นเวทีปุ๊บคือเมื่อก่อนผมไม่เคยขึ้นพูดต่อหน้าผู้คนแหละเขาบอกผมว่าวิธีการแก้ปัญหาคือตอนขึ้นไปปุ๊บคุณบอกทุกคนไปก่อนเลยว่านี่ครั้งแรกของผมไม่เคยพูดมาก่อนแล้วมันจะลดความเครียดได้เอ๊ะแต่มันก็ลดได้จริงนะแต่ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรครับอันนี้มันก็น่าจะถ้าโดยรวมนะครับก็คือว่ามันเหมือนคนพูดภาษาอังกฤษที่ไม่เก่งอะฮะแล้วบอกว่า my English is not so good มันเหมือนมันลดความกดดันลงครับอันนั้นการที่อย่างของคุณเคนเมื่อกี้บอกเนี่ยการพูดต่อหน้าผู้คนโดยที่เราบอกว่าเราครั้งนี้คือครั้งแรกของผมมันลดความกดดันละมันคำพูดนี้มันลดความกดดันว่าอย่าคาดหวังเราอ่ะไหมฮะครับเหมือนกับเป็นการยอมรับตัวเองว่าเฮ้ยคือไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ทำดีสุดแค่นั้นพอครับพบกับรายการ Thank God It's Sunday ไลฟ์มันฟังแล้วคุ้มทุกสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ Thank
God, it's Sunday. Life มันฟังแล้วคุ้ม